จะเป็นยังไงเมื่ออดีตนักเลงถูกส่งมาให้เป็นครูใหญ่ในโรงเรียนที่ได้ชื่อว่าห่วยที่สุดในโลก Lean on me ทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กำลังดูคลิปเพลินๆแล้วดันมีโฆษณามาขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาเพียง19บาทการสมัครก็ง่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลงก็ทำได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดสามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ VIU ได้ดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีก1เดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วใครที่สนใจก็สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ @cat4k ได้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับในปี1967 Eastside High School เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในรัฐนิวเจอร์ซีย์เหตุผลหลักๆในการประสบความสำเร็จของโรงเรียนแห่งนี้มาจากครูที่ชื่อว่าโจโจเป็นครูที่มีแนวคิดและวิธีการสอนที่แตกต่างไปจากครูคนอื่นๆนักเรียนต่างชื่นชอบโจเพราะเขาสอนได้อย่างเข้าใจและทำให้การเรียนไม่ใช่เพียงแค่เรื่องน่าเบื่อทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแต่ในเช้าวันหนึ่งจู่ๆครูแฟรงก์ก็เข้ามาบอกกับโจว่าคณะผู้บริหารได้จัดการประชุมกับคณะกรรมการของสหภาพแรงงานโดยไม่มีพวกเขาซึ่งนั่นก็หมายความว่าคณะผู้บริหารได้ตัดสินใจปัดตกแผนพัฒนาการเรียนที่โจและครูคนอื่นๆต่างตั้งใจทำทิ้งไปอย่างไม่ใหญ่ดีโจที่โกรธจัดรีบเข้าไปในการประชุมและตะโกนใส่ทุกคนที่ไม่สนับสนุนแนวคิดการปฏิรูปของเขาคณะผู้บริหารมักจะยอมแพ้ทันทีที่รัฐบาลท้องถิ่นขอให้พวกเขาเงียบถึงแม้ว่ามันจะเป็นผลดีต่อนักเรียนก็ตามคณะกรรมการเริ่มเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมของโจนั่นจึงทำให้เขาถูกสั่งย้ายในทันที20ปีต่อมาจากหนึ่งในโรงเรียนที่เคยดีที่สุดตอนนี้ Eastside High School ได้กลายมาเป็นโรงเรียนที่เสื่อมโทรมจนผู้คนต่างเรียกมันว่าแหล่งบ่มเพาะขยะนักเรียนของที่นี่มีพฤติกรรมที่ย่ำแย่มีการกลั่นแกล้งและความรุนแรงอยู่ในแทบทุกที่ไม่มีนักเรียนคนไหนที่ยอมฟังครูสำหรับเมื่อครูคนไหนพยายามที่จะตักเตือนพวกเขาก็มักจะถูกกลุ่มนักเรียนทำลายสารผิดกฎหมายถูกนำมาขายที่โรงเรียนแบบง่ายๆราวกับลูกอมนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถผ่านการทดสอบทักษะพื้นฐานขั้นต่ำได้เลยด้วยซ้ำการปล่อยปละละเลยนี้ได้วนซ้ำกลับมาทำร้ายตัวนายกที่สมุนตรีเองเขาไม่ต้องการที่จะเสียโรงเรียนนี้ให้กับฝ่ายบริหารของรัฐเพราะนั่นจะทำให้เขาดูย่ำแย่และอาจเสียตำแหน่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแฟรงค์ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการและมิสเตอร์โรเซนเบิร์กทนายความของคณะกรรมการโรงเรียนถูกเรียกตัวไปพบพวกเขาได้พูดคุยกันอย่างหนักเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาข้อสรุปเดียวที่พวกเขาคิดได้คือการนำโจกลับมาถึงแม้ว่านายกเทศมนตรีไม่ชอบแนวคิดนี้แต่นั่นก็เป็นเพียงทางเลือกเดียวที่จะปกป้องตำแหน่งของเขาเอาไว้แฟรงค์และโรเซนเบิร์กได้เดินทางไปพบกับโจทั้งสองเสนอตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่อีสไซด์ไฮสคูลให้กับเขาโจกลับปฏิเสธข้อเสนอนั้นเขารู้ดีว่านายกเทศมนตรีแค่ต้องการจะปกป้องตำแหน่งของตัวเองโดยไม่ได้สนใจเกี่ยวกับนักเรียนเลยสักนิดอย่างไรก็ตามแฟรงค์ทำให้เขาเปลี่ยนใจถึงแม้ว่านายกเทศมนตรีจะอยากทำเรื่องนี้เพื่อปกป้องตำแหน่งของตัวเองแต่นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่โจจะได้ทำตามแผนการสอนที่เขาเคยวางเอาไว้และนั่นจึงทำให้โจยอมตอบรับข้อเสนอชาววันรุ่งขึ้นโจมาที่อีสไซด์ไฮสคูลในฐานะอาจารย์ใหญ่คนใหม่เขาจัดการประชุมกับครูคนอื่นๆและนำระบบเผด็จการมาใช้ในทันทีโจบอกว่าเขาจะเป็นคนเดียวที่พูดในการประชุมเขาขอรายละเอียดของนักเรียนทุกคนที่ถูกฆ่าโทษจากการทำผิดโจสั่งให้ผู้ดูแลทำความสะอาดกำแพงโดยการลาขอให้พวกนักเรียนที่ทำผิดมาช่วยดานิลซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษถูกลดตำแหน่งไปเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมฟุตบอลจะมียามอยู่ที่โถงทางเดินตลอดเวลาเพื่อดูแลนักเรียนและหยุดความรุนแรงครูทุกคนจะต้องมุ่งความสนใจไปที่การเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบมาตรฐานครั้งต่อไปเป้าหมายของพวกเขาคือการทำให้นักเรียน 75% ผ่านการทดสอบพื้นฐานโจสั่งให้มีการจัดประชุมโรงเรียนโดยด่วนนักเรียนที่ก่อปัญหาทั้งหมดถูกเรียกตัวขึ้นมาบนเวทีเมื่อโจเข้ามาเขาก็บังเอิญได้เจอกับนักเรียนที่ชื่อคานิชาเธอดีใจที่ได้พบโจเขาเคยเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนประถมที่เธอเคยอยู่โจขึ้นไปบนเวทีเขาสั่งให้ทุกคนเงียบไม่มีนักเรียนคนไหนเลยที่ฟังเขาพวกนักเรียนที่ก่อปัญหาถึงกับหัวเราะออกมาทันทีเลยเมื่อโจบอกให้พวกเขาร้องเพลงของโรงเรียนเมื่อเห็นว่านักเรียนพวกนี้มันเป็นประเภทที่เกินเยียวยาโจจึงตัดสินใจในนักเรียนที่ก่อปัญหาทั้งหมดออกในทันทีโจสัญญากับนักเรียนที่เหลือว่าจะไม่มีใครมารบกวนหรือรังแกพวกเขาอีกต่อไปเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพานักเรียนทุกคนที่ถูกไล่ออกลงจากเวทีเหตุการณ์นี้ทำให้นักเรียนที่เหลือย่อมเงียบและฟังคำพูดของโจเขาบอกกับนักเรียนที่เหลือว่าพวกเขาเองก็อาจจะเป็นลายต่อไป
แต่หากพวกเขาไม่ได้ตั้งใจเรียนหรือพยายามที่จะก่อปัญหาในช่วงบ่ายโจได้จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้นมาลิโอน่าซึ่งเป็นแม่ของนักเรียนคนหนึ่งที่ถูกไล่ออกรู้สึกโกรธเคืองกับสิ่งที่เกิดขึ้นพ่อแม่หลายคนต่างสนับสนุนเธอการไล่ออกแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เผด็จการและรุนแรงเกินกว่าเหตุแต่โจกลับไม่ได้สนใจกับคำพูดพวกนั้นแอปเปิลที่ไม่ดี 2-3 ลูกมันสามารถทำให้แอปเปิลลูกที่เหลือในตะกร้าดูแย่ลงไปได้เขาเลยเด็ก300คนออกไปก็เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เหลืออีก 2,700 คนโจสาบานต่อพระเจ้าว่าเขาจะช่วยเหลือโรงเรียนแห่งนี้ให้ได้ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนคำพูดนั้นของโจทำให้ผู้ปกครองส่วนมากเข้าใจและยอมรับต่อการตัดสินใจของเขาแต่นั่นไม่ใช่กับลีโอน่าเธอยังคงโกรธแค้นที่โจไล่ลูกที่แสนดีของเธอออกจากโรงเรียนเช้าวันรุ่งขึ้นโจมาที่โรงเรียนและได้พบกับเด็กคนหนึ่งที่รอเขาอยู่เด็กคนนั้นมีชื่อว่าแซมเขาเป็นหนึ่งใน300คนที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนแซมพยายามบอกว่าเขาไม่เคยทำอะไรผิดเลยจริงๆโจรู้ว่าเขากำลังโกหกเขาพาแซมขึ้นไปบนดาดฟ้าของโรงเรียนโจเรียกแซมว่าคนขี้ขลาดเขาไม่กล้าแม้กระทั่งจะบอกพ่อแม่ว่าเขาถูกไล่ออกเพราะการทำผิดจากการใช้สารผิดกฎหมายสารนั้นมันจะเอาชีวิตของเขาไปในไม่ช้าอยู่ได้ถึงอายุ20ปีก็คงโชคดีเกินไปแล้วดังนั้นถ้าเขาจะไม่อยากมีชีวิตอยู่มากขนาดนี้เขาก็ควรที่จะกระโดดลงจากดาดฟ้าให้มันจบๆไปซะตั้งแต่ตอนนี้แซมปฏิเสธและสัญญาว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นจึงทำให้โจยอมให้โอกาสเขาอีกครั้งแต่ถ้าเขายังทำพลาดอีกมันจะไม่มีโอกาสครั้งต่อไปให้กับเขาไม่ว่าจะขอร้องอ้อนวอนแค่ไหนในช่วงพักเที่ยงโจมักจะเดินไปตามโต๊ะอาหารเพื่อฟังสิ่งที่นักเรียนพูดและให้คำแนะนำเขาดีใจที่ได้เห็นนักเรียนที่ชื่อเลที่สวมชุดที่เรียบร้อยในการมาเรียนนี่เป็นตัวอย่างของนักเรียนที่ดีเยี่ยมมันต่างกับคนอื่นๆที่แต่งตัวอย่างกับพวกนักเลงข้างถนนโจสังเกตเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังถูกแกล้งเขาจึงสั่งให้เด็กเกเรพวกนั้นลุกขึ้นยืนและร้องเพลงประจำโรงเรียนต่อหน้าทุกคนโจบอกกับนักเรียนคนอื่นๆให้หยุดนิ่งเมื่อเพลงประจำโรงเรียนถูกร้องครูดาเนลก้มลงไปเก็บขยะระหว่างที่นักเรียนกำลังร้องเพลงโจจึงเรียกเขาให้ไปพบที่ห้องทำงานในทันทีนักเรียนคนไหนจะยอมทำตามในเมื่อครูที่ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดียังไม่ทำตามกฎพวกเด็กเกเรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องร้องเพลงประจำโรงเรียนยังไงโจจึงประกาศต่อนักเรียนทุกคนว่าพวกเขาจะต้องร้องเพลงประจำโรงเรียนให้ได้ถ้าไม่อยากถูกทำโทษโจไปพบครูสอนดนตรีที่ชื่อเอเลียตเขาขอให้เธอช่วยสอนเด็กๆในการร้องเพลงประจำโรงเรียนเอเลียตบอกว่าเธอจะสอนเด็กคนอื่นๆให้หลังจากที่ฝึกนักร้องในชมรมประสานเสียงเสร็จพวกเขาต้องเตรียมพร้อมสำหรับงานแข่งร้องประสานเสียงที่กำลังจะจัดขึ้นในนิวยอร์กนี่เป็นงานสำคัญต่อหน้าที่การงานอนาคตของเธอเป็นอย่างมากโจถึงกับงงที่เอเลียตสนใจแต่เรื่องของตัวเองแทนที่จะเป็นการสั่งสอนเด็กเอเลียตยังคงต่อต้านและไม่ยอมทำตามคำสั่งของโจไม่ว่าจะพูดแบบไหนนั่นจึงทำให้เขาตัดสินใจไล่เอเลียตออกจากการเป็นครูในทันทีครูควรมีหน้าที่ในการสั่งสอนและให้ความรู้กับเด็กไม่ใช่การสร้างผลงานให้กับตัวเองเพื่อเอาหน้านับจากนี้ไปครูพาวเวอร์ซึ่งเป็นนักเปียโนจะมาทำหน้าที่ดูแลชั้นเรียนดนตรีแทนหลังกลับมาที่ห้องทำงานโจก็ได้เริ่มมีปากเสียงกับครูดาเนลดาเนลคิดว่าโจปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเป็นขยะเขาต้องการให้ครูใหญ่จำไว้ว่าเด็กเหล่านี้ก็เป็นนักเรียนของเขาเหมือนกันเรื่องนี้จบลงด้วยการที่ครูดาเนลถูกสั่งพักงานเพื่อให้ไปสงบสติอารมณ์โจแอนซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการพยายามทำให้โจเห็นเหตุผลที่ครูดาเนลพยายามต่อต้านไม่มีใครเข้าใจเลยว่าโจกำลังคิดหรือว่าทำอะไรอยู่กันแน่แต่โจกลับบอกแค่ว่าเขากำลังช่วยโรงเรียนนี้โดยวิธีในแบบของเขาในวันของการทดสอบฝึกหัดนักเรียนทุกคนต่างทำข้อสอบอย่างตั้งใจครูต่างคอยจับตาดูพวกเขาอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดการโกงโจไม่ต้องการที่จะรอผลการสอบเขาเลยขอให้โจแอนช่วยไปเอาผลคะแนนสอบจากคณะกรรมการโรงเรียนมาให้เพื่อปรับแผนการสอนเช้าวันหนึ่งในงานนิทรรศการของโรงเรียนจู่ๆก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเด็กที่ถูกไล่ออกบุกเข้ามาในโรงเรียนมันเข้าทำลายเลยต่อหน้าสื่อมวลชนท้องถิ่นเขาชักมีดขึ้นมาแต่โจก็จัดการกับเด็กคนนั้นไปได้อย่างรวดเร็วโจสงสัยว่าเด็กคนนี้เข้ามาได้ยังไงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่ามันต้องมีคนปล่อยให้เขาเข้ามาจากด้านในเมื่อได้ยินแบบนั้นโจจึงตัดสินใจล็อกและลามโซ่ประตูทุกบานในโรงเรียนเพื่อไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกในเวลาต่อมาโจได้พบกับคานิชาที่กำลังร้องไห้เสียใจเธอเป็นเด็กที่ฉลาดแต่เกรดของเธอมันกลับออกมาไม่ดีทุกอย่างมันเริ่มแย่ลงตั้งแต่ที่เธอสูญเสียที่อยู่เพราะแม่ไม่ต้องการเธออีกต่อไปแล้วด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือโจจึงไปพบแม่ของคานิชาที่บ้านผู้เป็นแม่อธิบายว่าเธอมีคานิชาโดยไม่ได้ตั้งใจในตอนที่เธอยังเป็นวัยรุ่นมันทำให้เธอต้องละทิ้งชีวิตปกติและออกไปทำงานที่ทั้งหนักและได้เงินตอบแทนที่น้อยแต่นั่นกลับทำให้เธอมีสภาพจิตใจที่แย่ลงมากนั่นเป็นเหตุผลที่เธอคิดว่าควรส่งคานิชาไปให้กับบ้านอุปถัมภ์แต่คานิชากลับลัก
และไม่อยากให้แม่ทิ้งเธอไปโจสัญญาว่าเขาจะช่วยแม่ในการหางานที่ดีขึ้นและมีที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าแต่เธอก็ต้องสัญญาด้วยว่าจะไม่ทิ้งคานิชาไปอีกในวันต่อมาเขาเรื่องประตูที่ถูกล่ามโซ่ได้แพร่สะพัดไปทั่วทุกหน้าหนังสือพิมพ์ลิโอน่าซึ่งเป็นแม่ของเด็กที่ถูกไล่ออกใช้โอกาสในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการของโรงเรียนแฟรงค์เข้ามาตำหนิที่โจทำตัวบ้าๆแบบนี้ลิโอน่ากำลังจัดกลุ่มประท้วงเพื่อร้องเรียนให้ไล่โจออกหัวหน้าโดยดับเพลิงเองก็สนับสนุนเธอพอการล็อกทุกทางเข้าออกมันอันตรายต่อเด็กๆหากว่าเกิดเหตุไฟไหม้แฟรงค์คิดว่าโจกำลังทำในสิ่งที่ดีแต่เขาเองก็มักจะการคนอื่นออกเหมือนที่เขาทำกับภรรยาของตัวเองโจจะต้องเขียนจดหมายขอโทษถึงเอเลนและดานิลเพราะถ้าโจต้องการได้รับความเคารพในฐานะผู้มีอำนาจเขาก็ควรต้องเริ่มจากการเคารพผู้อื่นด้วยเช่นกันครูดานิลเข้าใจและกลับมาสอนที่โรงเรียนแต่ปัญหาก็ยังไม่จบหัวหน้าโดยดับเพลิงได้มาที่โรงเรียนพร้อมกับสื่อมวลชนโจบอกขู่ให้เขาออกไปด้วยไม้เบสบอลโจแอนคิดว่านี่มันอาจส่งผลร้ายต่อภาพลักษณ์ของเขาแต่โจกลับบอกกับเธอว่าเขาไม่สนสิ่งเดียวที่เขาสนใจคือนักเรียนไม่ใช่ภาพลักษณ์ของตัวเองในวันต่อมาโจได้เจอกับเรเด็กชายมาบอกลาเพราะเขาไม่สามารถอยู่ที่โรงเรียนนี้ได้อีกต่อไปแล้วหลังถูกเด็กที่ถูกไล่ออกมาบุกทำลายต่อมาโจได้มาเจอกับแซมและเพื่อนๆที่กำลังเล่นตลกอยู่ในห้องน้ำแทนที่จะเข้าเรียนโจสั่งให้พวกเขาร้องเพลงของโรงเรียนเพื่อเป็นการลงโทษแต่เขาก็ถึงกับช็อกไปเลยเมื่อได้ยินแซมกับเพื่อนๆที่ร้องเพลงของโรงเรียนออกมาด้วยการประสานเสียงที่ไพเราะพวกเขาบอกว่าครูพาวเวอร์เป็นคนสอนเรื่องนี้โจรีบไปพบเธอเพื่อกล่าวชื่นชมและขอให้เธอทำหน้าที่ที่ดีแบบนี้ต่อไปผลการทดสอบฝึกหัดมาถึงแล้วโจผิดหวังที่คะแนนเฉลี่ยออกมาเพียงแค่ 33% เท่านั้นเขาเรียกครูทุกคนมาพบที่โรงยิมในทันทีเราจะโทษนักเรียนที่ผลการสอบออกมาไม่ดีอย่างเดียวไม่ได้โจบอกกับครูทุกคนว่าพวกเขาต้องโดนตำหนิจากการสอนที่ไม่ดีพอจนทำให้เด็กนักเรียนสอบไม่ผ่านพวกเขาจะต้องทำงานให้หนักและดีมากขึ้นโจได้จัดตั้งโปรแกรมกวดวิชาและหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนขึ้นมาในวันเสาร์ครูคนอื่นๆบอกเขาว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะทำให้เด็กๆยอมมาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โจบอกว่าพวกเขาจะต้องไปที่บ้านของนักเรียนทุกคนและพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อให้พวกเขาเข้าใจและมีส่วนร่วมพ่อแม่ที่ดีจะต้องเข้าใจและยอมช่วยลูกๆของตัวเองให้ได้มีอนาคตที่ดีในสัปดาห์ต่อมาครูและนักเรียนทุกคนต่างทำงานอย่างหนักเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบที่จะมาถึงโจพยายามมีส่วนร่วมกับนักเรียนของเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอในสายตาของลิโอน่าเธอและหัวหน้าหน่วยดับเพลิงได้ไปพบกับนายกเทศมนตรีแฟรงค์และโรเซนเบิร์กพยายามปกป้องโจเขาทำไปก็เพื่อกันไม่ให้เด็กที่ถูกไล่ออกเข้ามาก่อความวุ่นวายแต่นายกเทศมนตรีกลับไม่สนลิโอน่าขู่ว่าเธอจะปลุกระดมไม่ให้ชาวเมืองโหวตให้เขาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะมาถึงนายกเทศมนตรีไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไล่โจออกเขาบอกหัวหน้าหน่วยดับเพลิงว่าพวกเขาจะจับกลุ่มโจจากการกระทำรุนแรงและเกินกว่าเหตุของเขาทั้งสองไม่รู้เลยว่าโรเซนเบิร์กได้แอบไปได้ยินการพูดคุยนั้นโรเซนเบิร์กรีบมาบอกเรื่องนี้กับแฟรงค์พวกเขารีบไปเตือนโจเพื่อคิดแผนขึ้นมาอย่างรวดเร็วพวกเขาจะเอาโซ่ออกทันทีที่พวกนั้นมาถึงโจแอนพยายามคุยกับโจเกี่ยวกับความคืบหน้าของโปรแกรมการอ่านของพวกเขาแต่โจกลับบอกว่ารองอาจารย์ใหญ่ควรทำสิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อนักเรียนโดยไม่ต้องรอให้เขาสั่งในเย็นวันนั้นโจแอนได้ขอย้ายไปที่โรงเรียนอื่นเธอทำงานกับคนที่ไม่ฟังอะไรเลยยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางแบบเขาไม่ไหวอีกต่อไปแล้วในวันต่อมาการชุมนุมครั้งสุดท้ายโจได้มอบเอกสารโอนย้ายให้กับโจแอนเธอจะได้ไปสอนในโรงเรียนที่ดีขึ้นเขาขึ้นพูดและบอกกับนักเรียนทุกคนว่าพวกเขาต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขาเองก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครโจกล่าวขอบคุณต่อครูทุกคนรวมถึงโจแอนที่พยายามอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือเด็กๆโจร้องเพลง Lean on Me เด็กๆทุกคนในที่ประชุมต่างร้องมันไปพร้อมกับเขาเมื่อเห็นทั้งโรงเรียนมารวมตัวกันและเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหลังการมาถึงของโจโจแอนก็มองเขาเปลี่ยนไปและตัดสินใจที่จะอยู่ต่อในวันสอบนักเรียนทุกคนต่างทำแบบทดสอบด้วยความมั่นใจแต่ลิโอน่ากลับรอไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเธอเริ่มการปลุกระดมผู้คนนั่นทำให้นายกเทศมนตรีอนุญาตให้หัวหน้าโดยดับเพลิงขอคำสั่งด่วนจากศาลหลังการสอบจบลงโจก็ได้พบคานิชาที่กำลังมีปัญหากับแฟนหนุ่มหลังพบว่าตัวเองท้องแฟนของเธอไม่เชื่อว่าเขาเป็นพ่อของเด็กแต่คานิชาก็สาบานว่าเขาเป็นคนเดียวที่เธออยู่ด้วยโจเข้าไปหาคานิชาและสัญญาว่าพวกเขาจะหาทางออกไปด้วยกันแต่การสนทนาของพวกเขาก็ถูกขัดจังหวะโดยการมาถึงของหัวหน้าโดยดับเพลิงกับลิโอน่าและนักข่าวโจถูกจับในข้อหาละเมิดรหัสอัคคีภัยเขาขอให้โจแอนช่วยดูแลนักเรียนต่อจากเขาก่อนที่จะถูกนำตัวไปในคืนนั้นคณะกรรมการโรงเรียนได้จัดการประชุมขึ้นมาแฝงพยายามปกป้องโจเขาทำทุกอย่างไปก็เพื่อช่วยนักเรียนแต่ลิโอน่าชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนทำคะแนนได้เพียง 33%
ในแบบทดสอบซึ่งนั้นก็หมายความว่าโจล้มเหลวในการทำงานการประชุมต้องหยุดชะงักลงเมื่อนักเรียนทุกคนมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวโจนายกเทศมนตรีคิดว่ามันคงไม่ดีแน่ถ้าเขาไล่โจออกทั้งที่มีเด็กสนับสนุนเขามากขนาดนี้เขาไปคุยและขอให้โจบอกนักเรียนให้ออกไปโจปฏิเสธนายกเทศมนตรีอธิบายว่าตำรวจกำลังเตรียมพร้อมอยู่ข้างนอกหากนักเรียนก่อการจลาจลขึ้นมาสิ่งต่างๆอาจรุนแรงขึ้นในที่สุดโจก็ยอมที่จะออกไปพูดคุยกับนักเรียนแต่นี่ก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเด็กๆเท่านั้นเมื่อเขาออกมาโจก็ได้เห็นลีโอน่าที่กำลังคุยเล็กๆก่อนพวกเด็กๆแต่เธอกลับถูกดูถูกและตอบว่านักเรียนทุกคนต่างพูดถึงทุกสิ่งที่โจทำเพื่อโรงเรียนโจประทับใจมากเมื่อได้ยินนักเรียนทุกคนที่เรียกเขาว่าพ่อโจรับช่วงต่อและเตือนนักเรียนให้เคารพต่อกฎหมายคำพูดของเขาถูกขัดจังหวะโดยโจนเธอนำผลการทดสอบเข้ามาคะแนนของนักเรียนในการสอบครั้งล่าสุดทำโรงเรียนผ่านการทดสอบแล้วในขณะที่ทุกคนกำลังเฉลิมฉลองด้วยความดีใจโจก็กระซิบบอกกับนายกเทศมนตรีให้เขาไปลงนรกซะโจผลโทษและยังคงทำงานต่อไปนักเรียนทุกคนต่างร้องเพลงของโรงเรียนด้วยเสียงอันกึกก้องหลายเดือนผ่านไปวันจบการศึกษาได้มาถึงแล้วโจมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนเขาพูดกับนักเรียนทุกคนด้วยคำพูดที่คิดมาอย่างตั้งใจว่าเขาภูมิใจมากแค่ไหนและนี่ก็คือเรื่องราวของโจคลาร์กครูสุดโหดที่เปลี่ยนอนาคตของเด็กทุกคนในโรงเรียนไปตลอดกาลและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ